กำลังกายหนักเกินไปออกกำลังกายเข้มข้นเกินคงสงสัยนะครับว่าทำไมผมพูดอย่างนี้โอเวอร์เทรนนิ่งคืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอาการของโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีแก้ยังไงบ้างนะครับสำหรับโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับจริงๆแล้วอ่ะเป็นสภาวะที่ร่างกายของเราอ่ะทำงานหนักจนเกินไปนะครับหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมผมพูดอย่างนี้จากที่เคยได้ยินมาอาจจะได้ยินว่าเป็นการออกกำลังกายหนักเกินไปไม่ใช่หรอหรือว่าออกกำลังกายเข้มข้นเกินไปแต่จริงๆอ่ะผมอยากจะบอกว่าให้เราคิดว่าเป็นสภาวะที่ร่างกายทำงานหนักนะครับเพราะว่าการจะเกิดโอเวอร์เทรนนิ่งได้นั้นน่ะมันต้องมีหลายปัจจัยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างข้อที่1เลยนะครับก็คือเรื่องของการกินที่เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการออกกำลังกายหรือการทำกิจวัตรประจำวันนะครับนี่เป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่หลายๆคนคงมองข้ามนะครับว่าการที่เราจะกินให้ถึงอ่ะมันมีความสำคัญกับการที่จะเกิดสภาวะของโอเวอร์เทรนนิ่งพอเราไม่มองว่าเป็นเรื่องของการกินเราจะไม่ให้ความใส่ใจและเราจะไปลดการออกกำลังกายก่อนซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีเลยนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของการที่รีคัฟเวอรี่ในที่นี้ก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการไปนวดหรือว่าการแช่น้ำแข็งหรือว่าประคบร้อนพวกนี้จะเรียกว่ารีคัฟเวอรี่หมดเลยนะครับสำหรับเรื่องพวกนี้เวลาที่เรามองว่าเราโอเวอร์เทรนนิ่งเราจะไปมองว่าเราออกกำลังกายหนักเกินไปไหมพอเรามีกรอบความคิดแบบนั้นนะครับเราก็จะไปลดการออกกำลังกายแทนที่จะกินให้ดีขึ้นพักผ่อนให้ดีขึ้นหรือว่าสเตชชิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะครับแต่พอเราทำคิดหรือว่าเรารู้สึกแบบนั้นกลายเป็นว่าพอเรามาลดความเข้มข้นออกกำลังกายนะครับมันทำให้ความฟิตหรือว่าร่างกายของเราอ่ะไม่พัฒนาไปต่อซึ่งเราต้องกลับมามองที่เรื่องของการกินการพักผ่อนการยืดเหยียดมากกว่าการที่เราจะไปลดความเข้มข้นของการออกกำลังกายนะครับส่วนเรื่องอาการของคนที่สงสัยว่าเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งไหมอาการของโอเวอร์เทรนนิ่งนั้นจะมีด้วยกันก็เช่นเรื่องของการเบื่ออาหารน้ำหนักลดเร็วเกินไปรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วยังเพียหรือว่าไม่มีแรงนะครับที่สำคัญคืออาจจะรู้สึกหงุดหงิดในช่วงนั้นได้นะครับซึ่งข้อพวกนี้พอเราเอาข้อมูลตรงนี้เรามาเป็นองค์ประกอบหรือว่าพอเรามี mindset ที่ว่าเฮ้ยเรากินไม่ดีหรือเปล่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่เพียงพอหรือเปล่าพอเรามาดูตรงนี้นะครับเราจะทำให้เห็นว่าการออกกำลังกายจริงๆแล้วไม่ใช่สาเหตุหลักๆของโอเวอร์เทรนนิ่งนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่านักกีฬาที่ออกกำลังกาย 6-8 ชั่วโมงทำไมเขาถึงไม่โอเวอร์เทรนนิ่งพอเขาพักผ่อนเพียงพอหรือว่ากินถึงนั่นเองนะครับทำให้เขาอ่ะไม่ได้มีปัจจัยที่จะโอเวอร์เทรนนิ่งถ้าเราไม่มีกรอบความคิดว่าโอเวอร์เทรนนิ่งคือการออกกำลังกายที่หนักมันจะช่วยให้คุณพัฒนาร่างกายได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับเนื้อหาอย่างนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์กันด้านล่างหรือว่าสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบทเทอร์